สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่น้อง FC ไปทำการปรับแต่งชุดโซ่ราวลิ้นของตระกูลเวฟ110ไอปรับแต่งอย่างไรนะครับให้โซ่ราวลิ้นของเราทนนะครับไม่ดังไม่หอนเร็วนะครับทุกท่านนะก็วันนี้นะครับผมได้พบเจอปัญหาอีกอย่างนึงสำหรับการประกอบชุดโซ่ราวลิ้นนะครับของเวฟ110ไอคันนี้นะครับทุกท่านนะวันนี้ก็เลยนะครับจะเอาแนวทางมาฝากเพื่อนๆนะครับอันดับแรกเรามาดูเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องเราจะสังเกตได้ว่าข้อโซ่ถ้าเป็นข้อโซ่เดิมมันจะไม่ค้างบนเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับขอบของข้อโซ่นะถ้าเป็นโซ่ราวลิ้นแต่งนะครับขอบของข้อโซ่จะมาค้างบนเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องทำให้เฟืองนะครับไปขับข้อโซ่ได้ไม่เต็มหน้ามีโอกาสที่จะรูดกระโดดข้ามร่องนั่นเองนะครับทุกท่านอันนี้ฝากเป็นแนวทางด้วยตอนนี้นะครับเรายังไม่ได้ใส่ยางกลิ้งโซ่เพราะว่าเพิ่งไปทำการซื้อน็อตกลิ้งโซ่มานะครับทุกท่านแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าตรงนี้มันกดไม่ลงนะครับสาเหตุที่มันกดไม่ลงก็เพราะว่าไอ้ยางตัวที่ขาวๆเนี่ยนะครับไอ้ยางซุปเปอร์ลีนยางแต่งที่ขาวๆเนี่ยนะครับที่อยู่กับบอกดันโซ่เนี่ยนะครับมันยาวเกินไปนะครับพอมันยาวเกินไปแล้วทีนี้นะครับมันใส่แขนกดโซ่ราวลิ้นไม่ได้นะครับการที่พี่น้อง FC ได้เห็นว่าผมใส่แขนกดโซ่ราวลิ้นเข้าไปนั้นก็คือผมคลายน็อตข้างล่างเบอร์14กับสปริงนะครับถอดออกมาก่อนใส่แขนกดโซ่แล้วก็ขันดันกลับเข้าไปนะครับพอขันดันกลับเข้าไปปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือนี่เลยนะครับแขนกดโซ่ราวลิ้นตึงจัดนะครับไม่มีระยะฟรีไม่มีระยะให้ตัวถ้าเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านถ้าเป็นแบบนี้นะครับยางกลิ้งโซ่ยางกดโซ่สึกล้อเร็วอย่างแน่นอนโซ่ร้อนโซ่ยืดไวนะครับในช่วงแรกๆก่อนที่โซ่จะยืดปัญหาอะไรจะตามมารู้ไหมสิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของโซ่ราวลิ้นหอนนั่นเองนะครับเดินเบาไม่เรียบเพราะว่ามันหนักมันหนืดเกินไปนั่นเองนะครับทุกท่านดังนั้นแขนกดโซ่ราวลิ้นจะต้องมีระยะฟรีจะต้องมีระยะให้ตัวนะครับมันต้องฟรีได้3-4 มิลแหละนะครับแต่ตอนนี้มันกดไม่ลงเลยนะครับสิ่งที่เราจะทำได้นั่นก็คือการตัดยางซุปเปอร์รีนสีขาวๆนี่ออกนะครับทุกท่านการตัดยางซุปเปอร์รีนสีขาวออกนะครับประมาณ3มิลนะครับเมื่อเราตัดออกแล้วมันจะมีระยะฟรีได้แบบนี้นะครับทุกท่านนี่นะครับมันจะมีระยะฟรีได้แบบนี้เลยนะถ้ามีระยะฟรีแบบนี้ได้นะครับก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะจบนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ยางกดโซ่ราวลิ้นเรายังไม่ได้ใส่ยางกลิ้งโซ่ราวลิ้นนะครับทุกท่านมันก็เลยมีระยะฟรีที่เยอะสักนิดนึงนะครับถ้าว่าเราใส่ยางกลิ้งเข้าไประยะฟรีมันจะน้อยลงกว่านี้นะครับทุกท่านตรงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเกร็ดความรู้ที่นำมาฝากพี่น้อง FC นะครับยางอุดกระบอกดันโซ่หรือว่ายางกระบอกดันโซ่แบบแต่งนะครับมีผลนะครับทุกท่านทำให้โซ่ราวลิ้นตึงเกินไปในกรณีเราเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นใหม่นะครับทุกท่านนะอันนี้ระวังด้วยถ้าโซ่ราวลิ้นเก่าไม่เป็นไรนะครับทุกท่านนะทีนี้เรามาพูดถึงการปรับแต่งแขนกดโซ่ราวลิ้นบ้างแขนโซ่ราวลิ้นนะครับเราจะทำการปรับแต่งแต่ว่าเราจะไม่เอาแบบนี้นะครับอันนี้อู้ไม่รู้ว่าใครที่ไหนไปตัดแต่งแบบนี้นะครับเสียหายเลยนะครับเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะหักได้นะครับถ้าไปบากแบบนี้นะครับทำลองบากแบบนี้การเกียร์ปรับแต่งแขนกดโซ่ราวลิ้นนะครับผมมีแนวทางมาฝากพี่น้อง FC เดี๋ยวจะทำการเกียร์แต่งให้ดูนะครับตอนนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะครับมันห่างอยู่นะครับเดี๋ยวทีนี้เราใส่นะครับยางกลิ้งโซ่เข้าไปมันจะห่างมากกว่านี้แต่ตอนนี้เราได้ทำการถอดแขนกดโซ่ราวลิ้นมาทำการปรับแต่งแล้วเราดูเลยนะครับการปรับแต่งกับก่อนปรับแต่งกับหลังปรับแต่งนะครับพี่น้อง FC นะเราได้ทำการเกียร์ออกประมาณ 2-3 มิลจากภาพด้านซ้ายมือเมื่อกี้นะครับด้านขวาเป็นของเดิมที่ยังไม่ได้ทำการปรับแต่งนะครับนี่เราเทียบให้ดูนะครับเห็นไหมความปรับแต่งมีสินกับไม่มีสินมันต่างกันนะครับนะครับมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับทุกท่านนะไม่รู้ว่าใครไปเกียร์แต่งบากมาแบบนี้ถ้าเจอแรงกดแรงกระชากแรงๆเนี่ยนะครับมันอาจจะงอได้นะครับตรงที่เขาไปบากมานะครับไปปาดเป็นร่องตัว V มานะครับอันนี้เราเกียร์ออกนิดนึงเกียร์สันบนออกนิดนึงนะครับก็ถือว่าห่างแล้ว2มิลนะครับแล้วก็ไปตัดยางอุดกระบอกดันโซ่ออกนะครับ2-3 มิลนะครับทำให้มันมีระยะฟรี
ระยะให้ตัวได้เยอะแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะนะครับทุกท่านนี่ก็เป็นอีกทริคนึงนะครับที่นำมาฝากพี่น้อง FC ผมเชื่อว่าเป็นความรู้ให้กับพี่น้องได้อย่างมากเลยนะครับที่เหลือก็เป็นการใส่ยางกลิ้งโซ่นะครับใส่ยางกลิ้งโซ่เข้าไปนะครับแล้วมาทำการไล่ลมแล้วก็โยกดูอีกทีนึงนะครับทุกท่านนะว่าจะมีระยะฟรีมากน้อยแค่ไหนนะอันนี้เราได้ทำการใส่ยางกลิ้งโซ่เข้าไปแล้วเพราะว่าไปทำการซื้อน็อตตัวนี้มาแล้วเนี่ยน็อตยางกลิ้งโซ่นะใส่เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันมีระยะห่างมากน้อยแค่ไหนอันนี้มาร์คตั้งแล้วนะครับใส่เฟืองเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกท่านนะอันนี้นะครับโซ่ราวลิ้นก็ของใหม่แล้วนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับฝั่งนี้นะครับนี่เรามาดูเลยนะครับเริ่มนะครับตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเราจะทำการไล่ลมกระบอกดันโซ่ราวลิ้นเราก็น้ำมันมาเทลงตรงที่มือผมชี้นะครับเทลงแล้วก็ทำการแยกแบบนี้นะครับแยกแบบนี้จนกว่ามันจะตึงมือนะครับทุกท่านนะก็เป็นอันใช้ได้นะถ้าหากว่าแยกยังไม่ตึงก็เทน้ำมันซ้ำลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับทุกท่านแล้วก็แยกดูนะครับทุกท่านเมื่อเราทำการแยกตึงแล้วทิ้งไว้ 2-3 นาทีกลับมาแยกอีกครั้งถ้าหากว่ามันยังตึงอยู่ก็ถือว่าโอเคนะครับผ่านแต่ถ้ามาแยกอีกครั้งมันจมก็เปลี่ยนกระบอกดันโซ่ราวลิ้นไปเลยนะครับทุกท่านนี่ก็เป็นอีกทริคนึงที่นำมาฝากพี่น้อง FC วันนี้นะครับทีนี้เรามาพูดถึงอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของโซ่ราวลิ้นที่มันยืดเร็วยางกลิ้งยางกดที่มันสึกหล่อเร็วนะครับทุกท่านเราจะสังเกตได้ว่าเนี่ยขาวๆตรงนี้นะครับมันเป็นระดับน้ำมันเครื่องมันจะอยู่ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของฟันเฟืองฟันเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับเวลาที่น้ำมันเครื่องขาดนะครับน้ำมันเครื่องก็จะไม่ขึ้นไปตามโซ่ราวลิ้นนะครับถ้าน้ำมันเครื่องเต็มระบบนะครับเฟืองโซ่ราวลิ้นนะครับจะสลัดน้ำมันขึ้นไปหาโซ่โซ่จะลากเอาน้ำมันไปหล่อเลี้ยงยางกลิ้งยางกดเฟืองราวลิ้นนะครับแล้วก็สลัดไปหาโน่นเลยกระบอกดันโซ่ราวลิ้นแล้วก็ชุดเฟืองเกียร์นะครับรวมถึงลูกปืนน่ะที่อยู่ใกล้เฟืองพอข้อเหวี่ยงด้วยนะครับทุกท่านอันนี้ได้ทําการไล่ลมไปแล้วมันก็จะยังคงมีระยะฟรีอยู่ประมาณนี้นะครับทุกท่านทุกครั้งนะครับที่เราประกอบโซ่ราวลิ้นนะครับจะต้องมีระยะฟรีระยะให้ตัวนะครับถ้าหากว่าโซ่ราวลิ้นไม่มีระยะฟรีระยะให้ตัวนะครับไอ้เฟืองปั๊มตัวนี้มันไม่ได้หมุนกลมนะครับเท่าที่สังเกตดูเฟืองตัวนี้ไม่ได้หมุนกลมถ้าหากว่าโซ่ราวลิ้นตึงเกินไปนะครับมันจะทำให้เฟืองตัวนี้แหละนะครับมันแตกหักมันรูดมันเสียหายได้นะครับดังนั้นชุดกดโซ่ราวลิ้นจะต้องมีระยะฟรีระยะให้ตัวนะครับรวมไปจนถึงเฟืองตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเฟืองราวลิ้นเฟืองพอข้อเหวี่ยงมันหมุนไม่กลมตลอดหรอกนะครับทุกท่านมันจะมีระยะให้ตัวมีระยะฟรีอยู่นะครับดังนั้นชุดกดโซ่ราวลิ้นจะต้องมีระยะให้ตัวได้นิดนึงเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เห็นหลายๆท่านนะครับใช้บล็อกลมยิงเข้าไปเลยโดยตรงนะครับสำหรับเฟืองราวลิ้นนะครับมันจะทำให้แขนกดโซ่ราวลิ้นมันกระตุกนะครับแล้วมันก็จะบิดงอนะครับแนะนำให้เราใช้ตัวล็อกก่อนนะครับใช้ตัวล็อกแบบนี้แล้วก็ทำการขันน็อตเฟืองราวลิ้นนะครับทุกท่านนะนี่นะครับก็เป็นอีกทริคหนึ่งนะครับที่ป้องกันไม่ให้โซ่ราวลิ้นมีเสียงดังนะครับทุกท่านนะลำดับต่อไปก็เป็นการล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็ทําการประกอบนะครับทุกท่านตรงนี้ต้องทากาวนะตรงนี้มันเป็นยางทากาวด้านหลังนะส่วนประเก็นผมไม่ทากาวนะครับทุกท่านก็ประกอบเข้าไปได้เลยทีนี้เมื่อประกอบเสร็จสับเรียบร้อยเรามาทําการฟังเสียงดูนะครับว่ารถคันนี้เสียงเครื่องยนต์จะเป็นอย่างไรนะครับทุกท่านจะเงียบไหมเมื่อเทียบกัน